ไอซ์ปิชยาหนักแล้วหมดสติใช่ไหมหมดสติที่บ้านใช่ไหมตอนนี้ส่งเข้าห้อง ICU ซึ่งตลอดทั้งวันมีการนำเสนอข่าวน้องไอซ์ไอซ์ปิชยาว่าเลิกกับแฟนบ้างละความรักไม่สมหวังบ้างละเครียดบ้างละล่าสุดเดี๋ยวเราจะต้องดูเพราะนางโดนคดีความอีกใช่จากกรมโรงงานแล้วก็เป็นโรคซึมเศร้าด้วยใช่ไหมด้วยค่ะโอ้โหตอนนี้หมดสติแล้วก็อาการใช้คำว่าอยู่ในขั้นโคม่าแต่ถึงมือหมอแล้วนะครับตอนนี้หมดสติในห้องพักแล้วก็มือไปหมดสติที่ห้องพักครับแล้วก็ต้องนำส่งโรงพยาบาลโดยด่วนชีพจรเต้นอ่อนแม่เขาบอกอย่างนี้ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจอยู่ตอนนี้เพิ่งมาออกรายการเราเองเนาะเพิ่งออกเร็วๆนี้เองก่อนหน้านี้เห็นนางโพสต์จอดำใช่ไหมแล้วก็มีโพสต์เรื่องของยาคือง่ายยาไปวันนี้ก่อนหน้านี้ที่เขาเจอตอนที่นางมาอยู่ที่เนี้ยนางบอกว่าพี่ตอนนี้มีงานอะไรบอกหนูนะคือนางก็มีกรมโรงงานจ่อฟ้องฐานครอบครองไซยาไนด์จำเรื่องไซยาไนด์ได้ใช่ไหมซื้อออนไลน์มาแล้วก็ครอบครัวอดีตผู้จัดการเนี่ยให้ข่าวด้านลบไม่หยุดเลยคือผู้จัดการเขาที่เสียชีวิตจำได้ไหมซึ่งมันนานแล้วนะนานมากนานมากแล้วว่าเขาบอกว่าผู้จัดการเขาว่าที่แบบว่าให้ข่าวด้านลบมาโดยตลอดแฟนหนุ่มพูดกระทบจิตใจจนไอ้ขอห่างกับแฟนมาสักพักแฟนคนที่มานั่งในรายการเราจำได้ไหมตอนนั้นอะนะฮะปรากฏนางโดนยกเลิกงานและอีเวนต์รายได้ของไอ้เหลือศูนย์บาทเหลือศูนย์บาทแล้วไหนสัตว์มีพิษเข้าบ้านอีกโหเหลือเรื่องเหลือเกินนางเก็บตัวที่ไม่ออกไปเจอผู้เจอคนเลยนะตั้งแต่28มิถุนายนไม่นานมานี้อาทิตย์นึงก็ไม่ออกมาจากห้องไม่ทานข้าวด้วยข้าวก็ไม่กินไม่ออกจากห้องไม่กินข้าวไม่กินปลาจนซุปหอมหมดเลยปรากฏตัวไอซ์เคยมาบอกกับเราแล้วว่านางอ่ะตั้งแต่นางเกิดอุบัติเหตุจำได้ไหมตอนชีวิตนางกำลังจะดีหมดเลยอ่ะปรากฏหน้านางทั้งหน้าต้องไปทำใหม่เพราะรถชนเพราะอะไรจะต้องตื่นไปถ่ายละครเช้าหลับในอุบัติเหตุแล้วก็ปุ๊บมันรอดมาจากตอนนั้นอะรอดมารอดเหมือนกันนะที่เกือบไอ้นั่นจะแทงกระดูกจะแทงปอดจำได้ปะปรากฏตอนนี้น้องไอซ์อาการโคม่านะฮะอาการค่อนข้างจะโคม่าบวกกับป่วยเป็นโรคซึมเศร้าอยู่แล้วแล้วก็ร้องไห้บ่อยคือนางนอนไม่ได้เครียดอันนี้คือสิ่งที่นางบอกนางนอนไม่ค่อยหลับคือไอ้นอนไม่หลับกับนอนไม่ได้มันคนละอย่างนะนอนไม่หลับมันยังมีวันหลับถูกต้องป่ะไอ้นอนไม่ได้คือมันนอนไม่ได้อยู่พยายามหลับแล้วแต่มันไม่หลับจริงๆร่างกายมันไม่หลับจริงๆวันนี้เราขอส่งกำลังใจไปให้ไอ้น้องให้น้องปลอดภัยเนาะเพราะอย่างน้อยน้องก็มาร่วมงานกับทางจิม M25เราละครหลายๆเรื่องตั้งแต่เราเปิดช่องกันใหม่ๆไอ้ก็เป็นนางเอกคนหนึ่งที่มาร่วมงานกับเราเยอะนะฮะวันดีสนุกฟรีมีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้ดูละครซีรีส์ซิตคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี